กันเหล่าคนดังเขาไปได้ตัวเลขอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวผมนำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะท่านแรกเลยนักร้องสุดหล่ออย่างคุณการทัศนะเขาไปที่จังหวัดชัยนาทนะฮะก็มีการไปกราบหลวงพ่อกวยนะครับที่วัดโคสิตารามนะฮะที่จังหวัดชัยนาทนั่นเองแล้วก็มีการนำโชคมาฝากแฟนๆล้วงหายปิงปองแล้วก็เลขเสี่ยมสี่อ่ะชมบรรยากาศกันหน่อยครับล้วงไข่นะรอบนี้รอบที่แล้วมันเอิ่นของเฮากับไปเอิ่นมาไห่นะเอ้าผมมีเลขอ๋อ3หันมาสิจ้ะ3จางๆมาก3จาง3จางๆนะฮะ3จางๆเออ3จางๆนะครับ3นะมี3แล้วนะ33 1ครับ3 1 317ฮะ317นะคะ1771เหมือนที่พี่เขาบอกเลย71พี่คนไหนพี่คนไหนเอาที่เขานึงไงพี่มาพี่คนนี้มาด้วย7เดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนี้317จะได้เป็นอาจารย์การเออหรือจะได้เป็นเสียงเสียงซีฮะเสียงเสียงซีฮะขออีกสัก2ตัวครับเลขเสียงซี2ตัวสี่เหรอเลขสี่สี่ไหมเลขหนึ่งสี่หนึ่ง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 ใช่ไหมทำไมทำไมฮะ7 7นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะค่ะก็คืออย่างแรกเลขปิงปองใช่ไหมก็เป็นเลข317แล้วก็เลขเสี่ยมซีเนี่ยเป็นเลข727มี7กันทั้งคู่เลยนะฮะก็ลองไปดูกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะคะยังไม่จบเรื่องราวของตัวเลขนะฮะเป็นเรื่องราวของนางงามที่เป็นเจ้าของ Hashtag Real Size Beauty อย่างน้องแอนชูรีนะฮะโอ้ขอพูดตามน้องอะไรกันแอนชูรีสกอตเคมิสนี่ก็ล่าสุดเจ้าตัวใช่ไหมผมจำได้นี่คือได้ซิกเนเจอร์เขาเลยคือล่าสุดเจ้าตัวก็มีการออกรถใหม่หลายคนก็แสดงความยินดีและนอกจากแสดงความยินดีแล้วก็ขออนุญาตส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดงกันหน่อยก็แล้วกันภาพนี้เลยนะฮะ3373แหม่7เยอะจริงๆค่ะแล้วก็มีความ3เหมือนกันนะถูกต้องฮะแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับของน้องการเขาใช่ไหมก็ขอแสดงความดีกับน้องแอนชูรีด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยครับผมมาทางด้านของพี่ของเราค่ะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยครั้งนี้ก็มาเหมือนเช่นเคยนะคะพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ได้โพสต์สลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะให้แฟนๆได้เห็นก็แบบเป็นปึกใหญ่เลยเลขที่เราเห็นก็คือ77กับ11นะคะแล้วก็งานนี้พี่มนต์สิทธิ์ก็ได้โพสต์ต่อค่ะว่างวดวันที่1มิถุนายนตามที่เห็นตัดเอาเด้อคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขเบิ้ลอีกแล้วที่โพสต์นั้นก็คืออยากให้โฟกัสตรงข้างหลังเนี่ยนะคะ